สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเรื่องไกลไม่รอแล้วยื่นศาลรัฐธรรมนูญเอาผิดประยุทธ์ปมถวายสัตว์ไม่แจ้งที่มารายได้เมื่อวันที่28สิงหาคมปี2562นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะอดีตสว.ได้กล่าวว่าตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้แจ้งผลการตรวจสอบว่านายกรัฐมนตรีได้กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตามมาตรา161ไม่ครบจึงส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาตนก็ยื่นเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบกรณีนายกถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบตามมาตรา161และยังยื่นกรณีนายกแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยไม่ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ตามมาตรา162ด้วยนายเรืองไกรได้กล่าวต่อว่าทางนี้เรื่องที่ตนยื่นสำนักงานอัยการสูงสุดปัจจุบันเลย15วันแล้วตนจึงจะใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค3ยื่นเรื่องโดยตรงไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเช่นเดียวกับที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นไปแล้วเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยการกระทำของนายกรัฐมนตรีว่าขัดหรือแย้งต่อมาตรา161และมาตรา162หรือไม่และการกระทำดังกล่าวเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามมาตรา5หรือไม่โดยตนจะไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่30สิงหาคมนี้เวลา 10:00 น.ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้บิ๊กตู่ลอยตัวหลังรับพระราชทานพรจากการถวายสัตย์ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27สิงหาคมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงพิธีรับพระราชทานพระราชดำรัสพร้อมลายพระหัตถ์ว่าตนไม่อาจกล่าวได้ว่าหลังพิธีแล้วจะไปจบเรื่องอื่นใดหรือไม่และไม่ขอตอบว่ารัฐบาลจะต้องแถลงนโยบายใหม่หรือเปล่าแต่เป็นเรื่องที่ครม.ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณตามที่ตนได้ขอพระราชทานทำเรื่องของพระบรมราชานุญาตไปก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นลายลักษณ์อักษรมาทางครม.ก็จะนำไปสู่การปฏิบัติและนำพรดังกล่าวไปใส่กรอบไว้ที่ทำงานหรือที่บ้านในที่สมควรเช่นเดียวกับตนที่จะเอามาไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นในเรื่องของการถวายสัตว์ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆวันนี้ก็เป็นลายลักษณ์อักษรมานายกกล่าวและตอบข้อถามที่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้จะจบหรือไม่ว่าต้องไปถามคนวิจารณ์ถึงความเหมาะสมไปว่ากันมาตนจะไม่ไปก้าวล่วงใครทั้งสิ้นตนก็เฉยๆของตนเพียงแต่ปรับปรื้มในพระมหากรุณาธิคุณเท่านั้นเองหลังจากที่ตนได้ทำเรื่องขอไปหลังจากวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาต่อข้อถามถึงกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนำเรื่องกระบวนการถวายสัตย์สมบูรณ์หรือไม่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวว่ายังไม่ทราบก็ส่งไปสิผู้สื่อข่าวถามว่ารู้สึกสบายใจแล้วใช่หรือไม่นั้นพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวว่าตนก็สบายใจอยู่ทุกวันเขาก็เตือนให้ตนอารมณ์ดีตนก็ทำงานลุยไปตลอดไม่มีการหยุดนี่กำลังคิดอยู่ว่าจะไปไหนครม.สัญจรต่อรอเลขาธิการครม.เตรียมงานอีกทีจะไปทุกภาคทุกที่ไปเยอะๆแต่ก็ต้องมีงบประมาณไปให้เขาด้วยเพราะไปแล้วเขาก็ขอนี่ขอโน่นส่วนกรณีกระทู้ปัญหาการชี้แจงที่มาของงบประมาณในนโยบายของรัฐบาลตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดนั้นนายกได้กล่าวว่าเรื่องนี้ชี้แจงได้อยู่แล้วทั้งเรื่องที่มาของงบประมาณและแหล่งรายได้อย่าลืมว่าเรามีพรบ.วินัยการเงินการคลังมาตรา28กำกับอยู่ทั้งหมดนี้นำมาสู่การขับเคลื่อนการทำแผนงบประมาณปี2563ตามกรอบนโยบายเมื่อถามว่าคิดว่าเรื่องการถวายสัตย์ยังมีการถามกระทู้ในสภาอีกหรือไม่นั้นพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวว่าก็แล้วแต่เขาสิใครมีสิทธิ์ตรงไหนก็ทำไปส่วนเรื่องที่ตนบอกจะเข้าไปตอบในสภานั้นตนพูดถึงเรื่องอื่นเรื่องไหนที่ตอบได้ก็จะเข้าไปตอบเรื่องไหนที่ตนไม่ควรตอบก็ไม่ควรตอบหรือให้คนอื่นไปตอบแทนทำเหมือนนายกรัฐมนตรีคนอื่นๆที่ผ่านมาแต่ตนก็จะพยายามเข้าไปรับฟังสิ่งที่พูดในสภาเพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหา
กระทู้สดเขาจะส่งมาแค่วันเดียวคือ10โมงวันที่ถามกระทู้แล้วให้ตอบทันทีบางทีก็กระชั้นไปนิดหนึ่งกำลังหาหรือว่าจะทำยังไงเรื่องการถวายสัตว์นี้ถือเป็นเรื่องของผมจะไม่ส่งคนอื่นไปชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีกล่าวฝ่ายค้านไม่หยุดลุยต่อซักฟอกรัฐบาลถวายสัตว์ไม่ครบยกตัวอย่างยุคบรรหารเมื่อวันที่27สิงหาคมที่พรรคเพื่อไทยนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพเลขาธิการพรรคนายโพคินพลกุลคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคนายสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านและนายแพทย์ชลนาศสีแก้วส.ส.น่านได้ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุมวิปพรรคเพื่อไทยนายโพคินพลกุลกล่าวถึงกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณของนายกรัฐมนตรีว่าพรรคเพื่อไทยเห็นว่าเป็นสิ่งดีที่จะมีองค์กรมาชี้ขาดในเรื่องนี้ต่อไปเพื่อจะได้รับความกระจ่างทั้งนี้หากสารรัฐธรรมนูญไม่รับพิจารณาเรื่องก็จะค้างๆลอยๆอยู่แบบนี้ประเทศก็จะขาดความเชื่อมั่นนายสุทินคลังแสงได้กล่าวว่ายิ่งเห็นการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินในวันนี้เราเห็นถึงข้อกฎหมายที่สลับซับซ้อนซึ่งจะเข้าถึงข้อเท็จจริงและหาข้อยุติได้ไม่ง่ายดังนั้นกระบวนการที่จะหาทางออกได้ดีที่สุดคือช่องทางในสภาโดยการใช้มาตรา152ซึ่งเราจะเดินหน้าต่อทั้งนี้เมื่อเรื่องไปถึงศาลแล้วกระบวนการยุติธรรมก็ทำไปสภาก็ทำไปดีเสียอีกที่จะได้ข้อชัดเจนที่สมบูรณ์แบบทำเทียบเคียงกันไปนอกจากนี้การใช้มาตรา152ยังจะทำให้เราสามารถเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให้แก่สภาได้ด้วยด้านนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพได้กล่าวว่าสำหรับกรอบเวลาในการอภิปรายนั้นขึ้นอยู่กับประเด็นและข้อเท็จจริงในการอภิปรายซึ่งจะต้องไปเจรจากับวิปรัฐอีกครั้งหนึ่งในขณะที่วันเดียวกันที่พรรคอนาคตใหม่นายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ได้แถลงถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและครม.เข้ารับพระราชดำรัสพร้อมลายพระหัตถ์ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อ น้อมรับเป็นสิริมงคลว่ากรณีนี้ขอยืนยันตามความเห็นของนายวิษณุเครืองามรองนายกว่าไม่ใช่การถวายสัตย์ปฏิญาณครั้งใหม่เพราะการถวายสัตย์มีไปเมื่อวันที่16กรกฎาคมเมื่อถวายสัตย์เสร็จแล้วโดยทั่วไปพระมหากษัตริย์จะมีพระราชดำรัสเพื่ออำนวยพรหรือให้กำลังใจแก่รัฐมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายบริหารต่อไปในอดีตครม.ได้นำพระราชดำรัสเหล่านี้มาเป็นแนวปฏิบัติบริหารประเทศโดยนายวิษณุได้เขียนไว้ว่าในสมัยบรรหารศิลปอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ขอพระบรมราชานุญาตนำพระราชดำรัสมาตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรเข้ากรอบรูปสวยงามแจกครม.ทุกคนเพื่อให้เป็นเครื่องเตือนใจในการทำงานแต่ครั้งนี้พลเอกประยุทธ์ทำนั้นเป็นครั้งแรกที่จัดพิธีดังกล่าวแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ถือว่าไม่ใช่การถวายสัตย์ใหม่ดังนั้นต้องมาพิจารณาว่าการถวายสัตย์ของพลเอกประยุทธ์เมื่อวันที่16กรกฎาคมนั้นสมบูรณ์หรือไม่ในข้อความต่างๆยืนยันว่าไม่ครบตัวพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่เคยบอกว่าพูดครบถ้วนทุกคำตามรัฐธรรมนูญในมาตรา161จึงเป็นปัญหาต่อเนื่องต่อไปปัญหานี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคำร้องที่มีผู้ร้องว่าการที่พลเอกประยุทธ์ถวายสัตย์ไม่ครบถือเป็นการกระทำที่ใช้อำนาจโดยมิชอบและน่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญส่งผลกระทบสิทธิ์ของเขาต่อเนื่องไปยังมติครม.ที่ออกมาหรือการแต่งตั้งข้าราชการต่างๆสมบูรณ์หรือไม่และยังไม่มีองค์กรอิสระใดวินิจฉัยยืนยันในเรื่องนี้สุดท้ายจึงต้องรอดูว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไรนายปิยบุตรกล่าวต่อไปว่าในขณะเดียวกันเรายื่นยัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติซึ่งอยู่ระหว่างรอการบรรจุวาระคิดว่าประชาชนอึดอัดใจว่าทำไมเรื่องนี้ไม่จบเสียทีกินเวลามาเป็นเดือนตนอยากจะจบเรื่องนี้ใจจะขาดแต่คนที่จะจบได้คือพลเอกประยุทธ์ต
นเป็นคนแรกที่ทักท้วงในสภาตั้งแต่วันแถลงนโยบายแต่ตัวนายกไม่ยอมแก้ปัญหานี้ไม่ตอบไม่พูดว่าครบหรือไม่ครบไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นใช้วิธีเงียบยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้หวังจะล้มรัฐบาลแต่ต้องการความแน่นอนชัดเจนเพื่อให้ครม.ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบตามรัฐธรรมนูญใครที่บอกให้จบเรื่องนี้แล้วไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะดีกว่าช่วยไปบอกพลเอกประยุทธ์ให้จบเรื่องนี้ด้วยตัวเองถ้าแก้ปัญหาแต่แรกเรื่องไม่บานปลายมาขนาดนี้เมื่อถามว่าหลังผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วยังจะเดินหน้าอภิปรายตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญหรือไม่นายปิยบุตรได้กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการหารือกับพรรคเพื่อไทยเนื่องจากสัปดาห์นี้ไม่มีการประชุมสภาแต่อนาคตใหม่ยืนยันว่าแม้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วแต่สภายังพิจารณายัตติดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ศาลมีคำวินิจฉัยออกมาก่อนซึ่งเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการรัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญมีศักดิ์และสิทธิเท่ากันไม่มีใครด้อยไปกว่าใครนอกจากนี้จากข่าวของ Workpoint ได้นำเสนอข่าวว่าเมื่อเวลา 8:40 นาทีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางเข้ามาอย่างทำเนียบรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้นการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดภูมิภาคอินโดแปซิฟิกประจำปี2562ที่ห้องแกรนด์ฮอลล์ชั้น2โรงแรมดิแอทินีเขตปทุมวันจากนั้นเวลา 9:08 นาทีพลเอกประยุทธ์สวมชุดปกติขาวเดินมายังบริเวณตึกบัญชาการ1อย่างอารมณ์ดีพร้อมทักทายกลุ่มช่างภาพสื่อมวลชนว่าวันนี้ดีนะเมื่อเช้าไปเปิดงานมาเมื่อถามว่าหลังจากพิธีในวันนี้จะมีผลกระทบอะไรต่อการอภิปรายในสภาประเด็นการถวายสัตย์หรือไม่พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวว่าอย่าไปวิจารณ์อะไรกันให้มากนักเลยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและโพสต์ทูเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ